สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลา 16:22 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปยังลานพระพลาประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุฎภัณฑ์ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุฎภัณฑ์ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักช่าง10หมู่ออกแบบและปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชอิริยาบถประทับนั่งทรงอุ้มสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุฎภัณฑ์อันแสดงถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกมีขนาด 1.25 เท่าของพระองค์จริงเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราชและทรงมีคุณูปการต่อประชาชนในโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานเป็นการส่วนพระองค์โดยคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลได้บูรณะอาคารสถานีรถไฟธนบุรีหลังเดิมและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาทั้งด้านประวัติศาสตร์วิถีชุมชนเขตบางกอกน้อยและพัฒนาการแพทย์ไทยและวิถีชีวิตชุมชนได้เปิดให้เข้าชมอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาวันนี้เวลา 13:46 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตสลวงขี้เหล็กอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกรวม 2,117 คนในปีการศึกษาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่1ร่วมกับ70มหาวิทยาลัยด้วยตระหนักว่าการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศผลักดันให้เกิดการสร้างปัญญาปฏิบัติหรือการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมอุดมปัญญาพร้อมกันนี้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รวม 1,397 คนและพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ศึกษาวิจัยร่วมกับชุมชนทำให้เกิดเครือข่ายตำบลต้นแบบที่สามารถจัดการตนเองได้มีการนำข้อมูลชุมชนไปใช้เพื่อการพัฒนาทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆที่สำคัญเกิดตำบลแกนนำที่เป็นแบบอย่างที่ดีสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นเกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านกลไกการทำงานของหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนวันนี้เวลา 9:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิตดลัยสวนจิตรลดาพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียนนักศึกษาจำนวน202คนและผู้แทนสถานศึกษา154แห่งที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2555เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าการจะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพต้องอาศัยการจัดการศึกษาที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้ครบถ้วนทุกด้านคือนอกจากจะพัฒนาความรู้ความสามารถแล้วยังต้องพัฒนาความคิดจิตใจควบคู่ไปด้วยเพราะความคิดจิตใจที่สุจริตซื่อตรงรู้เหตุรู้ผลและรู้ผิดชอบชั่วดีย่อมเกื้อกูลให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่มีไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองได้ทุกคนจึงหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ยิ่งเพิ่มพูนในทุกด้านจะได้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างแท้จริงออ
เวลา 17:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สามเณรธนวัฒน์พุทธหอมสามเณรธนงศักดิ์ตาดีและสามเณรไกรศิษย์ศรีปัสสาซึ่งสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคเป็นนาคหลวงอุปสมบทเป็นพระภิกษุคณะมหานิกายและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สามเณรอนุวัฒน์คำโพนรัตน์นายสุวิโรจน์ช่วงโชติและนายวิมานะภักดีธนากุลเป็นนาคหลวงอุปสมบทเป็นพระภิกษุคณะธรรมยุติกนิกายเป็นพระราชพิธีประจำปีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนาวีซิสเตอร์เซ็นเตอร์นอร์ทแคปราชอาณาจักรนอร์เวย์วันที่11กรกฎาคม2556เวลา 21:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรนอร์เวย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับณเมืองฮอนนิงสวากไปยังวิซิเตอร์เซ็นเตอร์นอร์ทแคปโดยมีนายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลนางสาวพรรณภาจันทรารมอัครราชทูตที่ปรึกษาและประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองนอร์ทแคปและใกล้เคียงเฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติยินดีจากนั้นทอดพระเนตรเห็นสลักพระประมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประพาสยุโรปในปีคริสตศักราช1907โดยทรงเดินทางมาทางเรือในขณะนั้นไม่มีเส้นทางรถยนต์แล้วทรงปีนขึ้นไปบนหน้าผาพร้อมกับทรงสลักพระประมาภิไธยยอดจปร1907ซึ่งก้อนหินก้อนนี้เปรียบเสมือนสมุดเยี่ยมเล่มแรกที่พระมหากษัตริย์แห่งประเทศสยามได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนที่สำคัญนับเป็นโอกาสอันดีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้เสด็จในครั้งนี้เนื่องจากครบรอบ106ปีในการเสด็จเยือนนอร์ทแคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่11กรกฎาคม2556พอดีพร้อมกันนี้ทรงสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ไทยนอร์ทแคปฮอลล์จัดแสดงภาพการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์ทแคปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่22มิถุนายน2532อีกด้วยต่อจากนั้นทอดพระเนตร Cave of Light ซึ่งเป็นการแสดงแสงไฟที่เป็นตัวแทนของฤดูกาลต่างๆของนอร์เวย์มีอยู่4ฤดูกาลได้แก่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแต่ฤดูหนาวจะยาวนานถึง6เดือนอุณหภูมิต่ำสุดลบ40องศาเซลเซียสกลางวันสั้นกลางคืนยาวซึ่งขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้นายธีรกุลนิยมเอกอัครราชทูตณกรุงออสโลเฝ้าถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไปพร้อมทั้งถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีวันที่4กรกฎาคม2556เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโอกาสนี้ทอดพระเนตรทัศนียภาพของภูมิประเทศและพระอาทิตย์เที่ยงคืนหรือ The Midnight Sunตั้งอยู่ที่ตำแหน่ง71องศา11ลิปดา21ฟิลิปดาเหนือเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยที่สุดในโลกซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนของทวีปยุโรปและบริเวณใกล้เคียงเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลโดยโลกจะหมุนรอบแกนของตัวเองพร้อมโคจรรอบดวงอาทิตย์
จะเอียงแกนเอาขั้วโลกเหนือใต้สลับเข้าหาดวงอาทิตย์ระยะหนึ่งในเวลาเท่าๆกันคือประมาณ 4-6 เดือนระหว่างที่โลกหันขั้วเข้าหาดวงอาทิตย์จะเป็นฤดูร้อนเมื่อโลกเอียงเอาขั้วโลกเหนือเข้าหาดวงอาทิตย์จะได้รับแสงสว่างและความร้อนเต็มที่สว่างอยู่เป็นเวลา24ชั่วโมงและจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสูงเต็มที่ในเวลาเที่ยงคืนวันที่12กรกฎาคม2556เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรนอร์เวย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทวิเดโรจากท่าอากาศยานฮอนนิกส์วากวาเลนไปยังท่าอากาศยานโบเดอร์ในการนี้ชุมชนไทยที่อาศัยอยู่เมืองโบเดอร์เฝ้ารับเสด็จด้วยความปลื้มปิติพร้อมกับเฝ้าถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยมะเร็งจากนั้นประทับเครื่องบินออกจากท่าอากาศยานโบเดอร์ไปยังท่าอากาศยานบาเกนเฟสแลนด์เมืองบาเกนเพื่อส่งงานทางวิชาการณมหาวิทยาลัยบาเกนและจะส่งลงพระนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยบาเกนราชอาณาจักรนอร์เวย์ต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันนี้เวลา 15:18 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ประจำปี2556และพระราชทานรางวัลแก่จังหวัด To Be Number 1ชมรม To Be Number 1ในสถานศึกษาชุมชนและในสถานประกอบการที่ชนะการประกวดโครงการ To Be Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีดำเนินงานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อเนื่องมา11ปีแล้วงานมหกรรมเฉลิมฉลองครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จและเปิดโอกาสให้สมาชิกและเครือข่ายทั่วประเทศได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ To Be Number 1อย่างต่อเนื่องวันนี้เวลา 10:38 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปโรงแรมเซ็นทราแกรนด์บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่5และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่4หัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั้ง8แห่งร่วมกันจัดขึ้นในวันที่15และ16กรกฎาคมนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสังคมศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมด้านอาหารเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการจัดนิทรรศการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมตลอดจนการประกวดผลงานการประชุมทางวิชาการจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ